เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ต้องบอกว่าจำปีไม่ได้นะฮะแต่ช่วงม.2ต้องปิดเทอมใหญ่แน่นอนปิดเทอมใหญ่ช่วงม.2อันนี้คือช่วงนั้นผมก็จะมีเพื่อนที่สนิทนะฮะอยู่ในห้องเรียนเดียวกันแล้วผมชอบไปบ้านมันบ่อยๆก็จะเป็นบ้านนะที่เป็นเพื่อนที่ชื่อบิ๊กนะฮะบ้านจะอยู่แถวย่านบางทนนี่แหละครับผมแล้วจะอยู่ในบ้านมันเนี่ยจะอยู่ในย่านหนึ่งก็แล้วกันในตลาดแห่งหนึ่งแล้วกันซึ่งแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีงานประจำปีของสันเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็วันนั้นน่ะก็คือมีการแห่กันปกติแล้วช่วงขณะที่แห่เราก็ไปช่วยงานเขาแบบไปคอยบอกรถให้คอยกันคนแบบคนให้อะไรให้ประมาณนี้แล้วขณะที่ช่วงพักจากที่แห่เข้าสันเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยพ่อของเพื่อนชื่อผมจะเรียกเขาว่าเจ๊เรียกว่าเจ๊โอใช่ไหมเขาก็ถามว่าเอ้ยสงกรานต์เนี่ยไปเที่ยวไหนกันขอโทษนะช่วงปิดเทอมนี่จะไปเที่ยวไหนกันผมไม่รู้เด็กตังไม่มีเนี่ยไม่อยากไปอยากมีตังไปเที่ยวกันหรือเปล่าอยากสิมีคนจ้างให้ไปเฝ้าบ้าน2วันคือ1คืนไปไหมเขาขอ3คนก็รับบิ๊กเขาก็จะมีพี่น้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่ชายที่บอลนะก็3คนอาสาไปแล้วถามเขาว่าแล้วเขาให้เท่าไหร่พันนึงคนละพันคือสมัยก่อนนะคนละพันแต่มันเยอะมากนะครับต้องนี้ก่อนใจจะค่อนข้างตัวเงินจะค่อนข้างเยอะมากผมก็เอาสิโอ้โหนอนเพียงแค่พันหนึ่งบอกนั่นก็ไปเก็บเสื้อผ้าเอาไปชุดเดียวพอครับแต่เดี๋ยวเขาจะไปส่งเย็นนี่ช่วงเย็นจะไปส่งตั้ง4-5 โมงเดี๋ยวเขาไปส่งพอเก็บของใส่ถุงใส่อะไรเรียบร้อยมันไปถึงกระดาษสมัยก่อนนะเนาะก็นั่งรถกระบะไปก็คือจิโอเขาจะขับรถกระบะไปส่งจุดบ้านเนี่ยที่ไปเนี่ยผมก็สอบถามมันรถนะว่าครับจิโอแล้วเขาไม่มีลูกน้องเหรอทำไมต้องให้เราไปเฝ้า3 คนอ่ะเฝ้าอะไรเขาบอกหน้าอย่าถามเลยมากไปถึงก็เงียบๆนะอย่าพูดอะไรมากนะเจ๊เขาดุอะไรประมาณเนี้ยผมก็โอเคไม่ถามก็ไม่ถามพอไปถึงมันเป็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่แถวย่านตลิ่งชันก็แล้วกันไม่บอกว่าหลังไหนนะบ้านหลังเนี้ยคือมันต้องบอกว่ามันเป็นกึ่งโรงงานด้านหน้าเป็นบ้านด้านหลังน่ะก็คือมันจะเป็นเหมือนเป็นโรงงานซึ่งเขาทำเป็นหลังคาโรงงานใหญ่ๆลึกๆเป็นตอนลึกเข้าไปนะครับแล้วด้านหน้าบ้านก็จะเป็นเหมือนลานดินกว้างๆดินแดงที่จอดรถพวกรถบรรทุกแต่ก็ไม่ได้กว้างมากแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยก็จะอยู่ติดถนนใหญ่ขนาดที่เลี้ยวเข้าไปเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่ารั้วที่อยู่ด้านนอกก็เป็นรั้วทึบเป็นประตูทึบรั้วจะเป็นรั้วปูนทั้งหมดเลยแล้วประตูใหญ่ด้านหน้าก็จะเป็นรั้วทึบแล้วก็ประตูที่อยู่ข้างประตูเล็กมันก็จะเป็นประตูเหล็กแบบทึบเหมือนกันครับคืออาจจะพูดง่ายๆคือต้องเสียบกุญแจหมุนถึงจะเปิดเข้าไปได้พอไปถึงปุ๊บก็กดแตรเจ๊โอ้เขาปวดแต่แล้วก็เหมือนจะมีจะมีเจ๊เขานั่นแหละครับเดินมาเปิดให้เปิดประตูใหญ่ให้ก็เข้ามาจอดเจ๊โอ้เขาไปจอดปุ๊บผมก็ลงรถกันเขาก็แนะนำไอ้เนี่ยเจ๊ที่เขาจ้างพวกมึงแล้วก็หวัดดีตามภาษาตามภาษาคือคนมารยาทนะฮะเด็กนะบอกป้าเจ๊เขาก็บอกว่า3คนนี้เหรอจะมาเฝ้าให้ไหวไหมเนี่ยยังเด็กกันอยู่เลยอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าไหวไหนพวกเนี้ยมันสะเทือนน้ำสะเทือนบกเยอะเจ๊ก็มันคือไม่ค่อยนอนหรอกชอบนั่งตีไพ่กันอะไรประมาณนี้เขาก็โม้งเขาไปเนาะครับผมก็เงียบเพราะผมเห็นหน้าเจ๊เขาแบบเขามองของขวางปากเขาดุมากผมก็เลยไม่กล้าพูดคือสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้นะคือข้อแรกสายตาเจ๊ที่แบบแปลกก็คือมองตาดุมากผมไม่กล้าพูดเลยแล้วที่สำคัญคือเวลาผมมองเข้าไปในตัวกระดาษข้างในมันเป็นกระดาษโล่งๆอ่ะกว้างโล่งๆเลยครับคือผมบอกพื้นที่ไม่ได้อ่ะน่าจะโอ้โหใช่คำว่าเกือบไล่ได้เลยมั้งซึ่งก็4 งานอ่ะเฉพาะในโรงงานนะแต่ว่าในโรงงานมันเป็นที่โล่งซึ่งเครื่องจักรเขาน่าจะเก็บไปหมดแล้วอารมณ์เหมือนเขาปิดกิจการแล้วอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆและทางมุมทางด้านซ้ายที่เป็นผนังที่อยู่ทางด้านในนะฮะมันจะเป็นเหมือนตู้เทเลอร์ที่ทำเป็นรูมออฟฟิศอ่ะก็จะมีแอร์ตัวหนึ่งเห็นคอมแอร์ตัวหนึ่งตัวเล็กๆเป็นตู้เห็นตู้เดียวขาวเขาก็เลยบอกว่านี่งานของเธอที่ต้องทำนะเดี๋ยวคนขับรถฉันกลับมาเดี๋ยวช่วยเอาของอ่ะมาจัดไว้เอามาจัดเข้าเครื่องเส้นเอามาจัดใส่เครื่องเส้นนะแล้วก็แปลโต๊ะออกมากลางไปจัดการตรงนี้ก่อนพอผมเดินไปเขาเจ้เขาชี้ว่ามันต้องเดินไปทางด้านข้างบ้านเขาซึ่งติดรั้วอีกฝั่งหนึ่งผมก็ไปช่วยกันยกโต๊ะมาซึ่งจะมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งลูกผมเสื้อยืดสีขาวกางเกงรัดลูก3 ส่วนสีดำนะผมก็เลยถามเห็นแม่บ้านมาถามมาพี่ครับเอาโต๊ะตรงไหนครับเขาก็ยิ้มไม่ได้พูดเลยแล้วก็ชี้ผมก็ไปหยิบโต๊ะมากางกันซึ่งสิ่งที่แปลกก็คือโต๊ะที่มากางเนี่ยมันทั้งหมด6 ถึง 8 ตัวนะเป็นโต๊ะเหลี่ยมแต่เ
ว่างมันก็ต่อกันให้เป็นโต๊ะใหญ่นี่หรอไหมครับจากนั้นก็เอาผ้าแดงเป็นผ้าปูโต๊ะใหญ่มาคุมคุมทั้งหมดผมก็งงเจ๊เขาจะว่ายอะไรวะก็เลยถามจิโอเจ๊เขาจะว่ายอะไรเนี่ยบ้านคนทรงอย่าพูดเลยมากนะอะไรประมาณนี้เขาว่าเหมือนลาเจ๊บอกอ้าวงั้นผมกลับก่อนนะคือผมก็งงไงปกติเนี่ยเขาต้องมาคุยมาโม้กับเจ๊ใช่ไหมนั่งกินกินเบียร์สักขวดแต่รอบเนี้ยคือเขากลับเลยเขามาส่งผมแล้วกลับลาเจ๊กลับเลยเขาก็ขับรถถอยออกไปเลยผมก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายก็ไปช่วยจัดโต๊ะเสร็จปุ๊บเหมือนสักแค่สักครู่นึงฮะมันจะเป็นรถกระบะมีห้องนึงแล้วกันขับเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นคนขับรถของเจ๊ก็เห็นว่าท้ายรถกระบะก็จะมีของก็จะมีพวกของไหว้แล้วก็มีพวกกระพงกับข้าวผมก็เลยเดินไปมีพวกพวงมาลัยด้วยช่วยกันขนของมาแล้วมาแจกของตัวแม่บ้านเนี่ยเขาไปหยิบถ้วยมาเจ๊เขาเดินมาถามเอาถ้วยมาทำอะไรถักกระทงไว้แล้วไม่เห็นเหรอผมก็งงกระทงเจ๊เขาว่าอะไรแน่ว่าอะไรไม่รู้ทางการนี่เขาบอกเธอบิ๊กบอกอย่างนี้ผมก็เอาเครื่องพ่งเส้นๆก็คือใส่แยกใส่กระทงเพราะเจ๊เขาจัดเป็นชุดๆมาให้จากนั้นเขาขึ้นโต๊ะกระทงทั้งหมดนะครับสำหรับทั้งหมดที่ขึ้นโต๊ะทั้งหมด8ตัวที่มารวมกันเป็นโต๊ะเดียวน่าจะเป็น10กระทงเลยนะซึ่งมองยังไงก็มันไม่ใช่ไหว้เจ้าไหว้เทพแน่ไหว้ผีอ่ะคือตอนนั้นน่ะผมแบบนี้นะผมก็สักพักเหมือนเจ๊เขาจุดธูปแล้วเดินมาให้กับมือบอกอ่ะนี่ขวดเหล้าอ่ะเอามาจากถุงมันเป็นเหล้าขาวเขาบอกว่าให้ตั้งสำหรับเหล้าขวดเหล้าธูปไป2ดอกดอกนึงก็ปากเขาที่ข้าวอีกดอกนึงก็เสียบเอาไว้ในขวดเหล้าครับทำให้หมดนะเดี๋ยวเจ๊ลงมาผมก็เอาไปเสียบต่อปากไว้ใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บผมก็ไปนั่งอยู่ข้างซึ่งมันเป็นโต๊ะไม้หินที่อยู่ข้างผนังด้านข้างบ้านครับส่วนตัวแม่บ้านเนี่ยเขาก็เดินหายก็ไปในครัวน่าจะไปทำอะไรสักอย่างซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจเนาะเจ๊เขาเดินออกมาผมได้ยินเสียงไกลๆนะเสียงเหมือนเป็นกระพวนอะกุ้งเล้งกุ้งเล้งเสียงเล็กๆเจ๊เขาเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรวะพอเจ๊เขาเดินออกมาที่นั่นนะครับชุดเขาเปลี่ยนออกมาต้องใช้คำว่าเป็นชุดแบบคนที่เขาทรงมันของผู้หญิงนะผมก็เรียกไม่ถูกนะเอาประมาณนี้ดีกว่าน่าจะนึกภาพกันออกก็จะมีสายโยงจากจมูกไปอะไรประมาณเนี้ยผมก็เรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไรแล้วก็ถือเป็นกลิ่นเหมือนเป็นมีดเล็กๆเป็นกลิ่นที่เป็นที่คดเหมือนงูอ่ะมันเป็นอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลี้ยวไม่ถึงเหมือนกันนั่นแหละครับเขาถือลงมาคือลักษณะจากที่ผมมาเมื่อกี้เนี่ยกับตอนนี้ที่เจ๊เขาไปเปลี่ยนสภาพลงมาที่ต่างกันเยอะเลยวีจากตาที่แกดุแล้วเนี่ยแกเขียนตาดุกว่าเดิมอีกผมก็ไม่รู้ว่าเขาว่าอะไรหรือว่าแล้วทำไมเขาเปลี่ยนชุดลงมาไหนจะโอบอกว่าบ้านมันทรงไงพี่ก็สายหน้าอย่างเดียวไม่รู้กูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่บอกเลยแล้วจากนั้นเหมือนแม่บ้านก็เดินออกมาหน้าห้องครัวเพราะห้องครัวจะอยู่ติดทางด้านข้างๆมีครับแล้วทีเนี้ยเหมือนแม่บ้านเขาก็นั่งตรงเก้าอี้ที่อยู่หน้าครัวผมก็มองเจ๊เขาทำพิธีเจ๊เขาจุดธูปกำเบลเลอร์เลยไม่รู้กี่ดอกแล้วคืออาการคนทรงครับก็จะมีแบบหัวมีสายบ้างอะไรบ้างแล้วเขาท่องภาษาเทพหรือเปล่าผมไม่รู้นะฟังไม่รู้เรื่องนะท่องแบบท่องเร็วมากสักพักพอเขาปักแล้วก็เหมือนเอามือตบโต๊ะแล้วก้มหน้าอ่านดูดิตรงไหนมาเนี่ยคิดในใจนะแค่คิดในใจยังไม่ได้เอ่ยปากพูดนะไปจู่เจ๊เลยหน้ามันหันหน้ามามองที่กลุ่มผมสามคนตาแกดุมากตาโตแล้วดุผมก็เดี๋ยวเข้ามาทำไมวะสักพักเจ๊เขาชี้มาผมไม่รู้ว่าเจ๊เขาชี้ใครแต่ชี้มาทางกลุ่มผมนี่แหละสามคนสักพักเขากลับไปท่าปกติท่าเดิมเอามือแตะที่โต๊ะก้มหน้าสักพักแล้วเงยหน้าขึ้นเหมือนกับเขาสวดเขาเอามือเนี่ยพนมมือแล้วตบหน้าผากสวดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องจากนั้นอ่ะเขาก็เดินเข้าบ้านไปเขาเปลี่ยนชุดลงมาซึ่งคนจอดรถคนขับรถของเขาเนี่ยก็เหมือนกับจอดรถรอเจ๊อยู่น่าจะไปธุระข้างนอกครับเขาเดินลงมาแล้วเขาบอกเขาสั่งออกไปว่าอันนี้เธอสามคนอ่ะมานี่จะสั่งงานเพิ่มเห็นกรงหมาตรงนั้นไหมมันเป็นหมาเซนเบอร์นาร์ด2ตัวตัวใหญ่เลยเซนเบอร์นาร์ดตัวขนาดเสือครับผมตัวใหญ่มากเดี๋ยวช่วงเย็นนะเนี่ยปล่อยมันออกมากินข้าวแล้วก็พามันไปอึไปฉี่แถวๆนี้ไม่ต้องให้ออกนอกรั้วนะปล่อยมันอยู่แถวๆในบริเวณบ้านนี่แหละแล้วจากนั้นก็เอามันเข้ากรงไปเหมือนเดิมมันไม่กัดหรอกแล้วนั่นน่ะที่นอนเธอน่ะเดี๋ยวคืนนี้จะอยากจะไม่กลับเจ๊จะไปทำพิธีบ้านนึงอยู่นู่นอยู่ไกลมากแล้วผมก็ถามว่าตรงไหนเจ๊เห็นแม่เขามาชี้ตรงโกดังเขาชี้ไปตรงตู้เทเลอร์ที่เป็นรูมออฟฟิศนั่นแหละครับนั่นแหละตรงนั้นน่ะมันมีแอร์ไม่ร้อนหรอกค่อยเปิดนอนสามคนและนี่เครื่องเส้นอยู่บนโต๊ะเห็นไหม
ถ้าทูบหมดแล้วนะทูบที่ปากที่ฐานหมดแล้วยังไงก็ห้ามเอาเครื่องเส้นลงจากโต๊ะเด็กค่ะเอาไว้แบบนี้จนกว่าจี้จะกลับมาเขาบอกแบบนี้ผมก็ครับเจ๊เพราะนั้นเจ๊เขาก็นั่งรถออกไปกับคนขับรถของเขาครับผมก็เอาเข้าของไปเก็บแล้วก็เปิดแอร์นั่งสักพักหนึ่งนั่งคุยกันไปเป็นเพลินนั่นแหละครับคุยนู่นคุยนี่ยังไงก็เลยลืมไปว่าเฮ้ยเจ๊สั่งให้ช่วงเย็นเอาหมาออกมาตอนนี้ครับผมก็เอาดีเกือบลืมเนี่ยพ่อจะเข้ามาก็ไปเปิดกรงหมาปล่อยหมาออกมาวิ่งเล่นพ่อหันกลับไปที่โต๊ะเนี่ยเห็นแม่บ้านเนี่ยเขากำลังเก็บเครื่องเส้นอยู่โต๊ะซึ่งเจ๊เขาสั่งแล้วว่าห้ามเก็บก็เลยบอกป้าบอกพี่เจ๊บอกห้ามเก็บเจ๊บอกห้ามเก็บเขาไม่พูดเขาก็ยิ้มไม่รู้เขาต่างด้าวหรือเปล่านะว่าผมไม่รู้ไงผมบอกไม่ออกแล้วขณะที่โชคกำลังเก็บเข้ามาประมาณ 2-3 นาทีสักพักผมได้ยินเสียงเหมือนคนไขกุญแจประตูเล็กเข้ามาเป็นประตูทึบนะไม่ได้เปิดประตูใหญ่ประตูเล็กได้ยินเสียงแบบกระเฮ้ยขนาดวะสักพักเจ๊เป็นเจ๊เดินเข้าประตูเล็กมาแล้วก็ชี้หน้าแล้วด่าใหญ่เลยพี่แจ๊คแต่ไม่ได้ด่าผมนะด่าในบ้านฉันบอกไปใช่ไหมว่าอย่าเก็บขึ้นเส้นบอกกี่ทีแล้วบอกกลับมาก่อนให้เก็บเอาไว้ที่เดิมเลยโอ้ต้องใช้คำว่าน้ำเสียงเขาเนี่ยผมสามคนถึงกับต้องถอยอ่ะแล้วเธอสามคนก็เหมือนกันจัดการเรียบร้อยไหมหมาว่าขี้ไม่เยี่ยมไหมอะไรประมาณนี้นะฮะคือแม่บ้านอ่ะเขาก็จิบมาวางที่เดิมแล้วก็ด่าผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วก็ด่าแต่ยาด่าหยาบมากผมก็รีบออกมาเข้ากรงพอออกมาเข้ากรงปุ๊บตอนน่าจะประมาณ5 โมงกว่า 6 โมงแล้วตะวันจะลับตาละตาแดงๆนะผมก็กลับไปที่ตู้โอ้คือคุยกับเพื่อนคุยกับพี่ไอ้บอลไอ้แม่งโคตรดุเลยอะไรประมาณนี้ไอ้บอลก็เหมือนกับสักพักเหมือนมันนั่งกับแอร์คงเย็นมันละเคิ้มจะหลับมันก็เหมือนกับเอนตัวลงไปนอนตายแล้วเรียบร้อยเหมือนคุยกับพี่กันไม่กี่โมงแล้วว่าพี่มันก็ดูนาฬิกาเพราะเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือไม่มีมันก็ดูนาฬิกาที่ข้อมือไปเงียบจะงียบไปได้วะเดี๋ยวตื่นมาค่อยอาบน้ำก็ได้ข้าวเขายังไม่กินเลยว่ะเดี๋ยวค่อยไปหาในครัวก็ได้แม่บ้านยังไม่มาเรียกไม่เชียวอะไรประมาณนี้ก็ปิดไฟค่ะคนที่กลคนแรกคือบอลนอนกลเลยในความมืดที่อยู่ในตู้เทเลอร์นั่นครับนอนตากแดดอยู่แต่ตอนนั้นน่ะคือฟ้ามืดแล้วน่ะยุ่งหัวค่ำผมได้ยินเสียงไกลๆอ่ะยังไม่หลับนะมันนอนตะแคงอยู่คิดนู่นคิดนี่อยู่ได้ยินเสียงเหมือนของตกอ่ะครับต้องเร่งเสียงอารมณ์เหมือนโขดกลิ้งอยู่กับพื้นสะกิดบิ๊กหลับยังบิ๊กยังผมได้ยินเสียงของหล่นปะได้ยินป้าเหนือหรือเปล่าไม่ใช่เสียงนี้เลยไม่รู้ว่าตรงไหนปะออกไปดูไหมเดี๋ยวเจ๊กลับมาเกิดมีขโมยเข้ามารู้เรื่องเลยนะคราวเนี้ยครับเดินไปดูเรียกไอ้บิ๊กเรียกไอ้บอลไอ้บอลมันหลับกลนะไม่ตื่นทีมยังไงก็ไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรไปสองคนก็ได้สองคนดีกว่าไปคนเดียววะและในโกดังไม่ได้เปิดไฟมันมีมืดไฟก็เปิดแค่หน้าบ้านกับตรงหน้าโกดังตรงประตูด้านหน้าผมรู้ว่าแต่ผมก็เดินตามเสียงไปอ่ะซึ่งผมอยู่ในโกดังเนี่ยถ้ามองจากตัวโกดังออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นหลังบ้านของเจ๊พอดีซึ่งอยู่ทางด้านข้างซ้ายใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เดินไปด้านหลังบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นประตูครัวด้านหลังแล้วก็เป็นห้องเล็กๆน่าจะเป็นห้องของแม่บ้านที่อยู่ข้างๆกันผมก็เดินไปทางด้านข้างซึ่งริมรั้วนะริมรั้วถ้าเดินเลาะไปมันก็จะเป็นโต๊ะม้าหินที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นจะอยู่เยื้องกับโต๊ะบูชาที่เจ๊เขาไหว้เมื่อตอนนี้ตอนที่ผมเดินไปผมเห็นว่าขวดเหล้าอ่ะขึ้นตกจากโต๊ะผมเห็นที่มุมห้องน้ำไอ้โทษครับมุมครัวพอดีก็เลยไอ้ว่าบิ๊กขวดตกไปดูดิพอเดินไปทางด้านข้างสิ่งที่ผมเห็นกับบิ๊กนะฮะผมเชื่อว่าบิ๊กก็เห็นแต่มันไม่พูดสิ่งที่ผมเห็นคือมันเป็นลักษณะของเงาเอาคนจำนวนมากเป็นสิบเงานั่งอยู่บนโต๊ะจกแล้วก็เหมือนจกเครื่องเส้นกินอยู่เงาดำดำดำเลยนะฮะไม่เห็นหน้าเลยอยู่บนโต๊ะอ่ะแล้วก็นั่งถูกเครื่องเส้นกินอยู่ผมก็แบบพยายามแบบทำเดินถอยให้เงียบที่สุดแต่ไม่รู้ยังไงอยู่ไอ้บิ๊กมันเหมือนฮึดนิดนึงอ่ะเงาหนึ่งในนั้นเงยหน้าหยุดจากที่หยิบเครื่องเส้นขึ้นมากินหยุดมือแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองผมสองคนแล้วลงกระโดดลงโต๊ะมาไอ้บิ๊กไปคนแรกเลยวิ่งหนีผมคนแรกเลยแล้วกับที่ผมกำลังจะสปีดตามมันเนี่ยอารมณ์ผมรู้ได้เลยว่าเหมือนเขาว่ากำลังมันวิ่งเข้ามาหานะแต่ผมไม่สนใจก็วิ่งตามบิ๊กเข้าไปพอวิ่งตามบิ๊กเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงห้องนั่นนะฮะมันเป็นประตูแบบมันเป็นประตูแบบที่เป็นกลอนใช่ไหมผมก็เปิดเข้าไปไอ้บิ๊กมึงนี้ทำไมวะ
เฮ้ยอะไรวะถามผมบอกไม่รู้รีบเรียกไอ้บอลอยู่นี้เลยรีบเลยอยู่ไม่ได้หรอกจริงเนี่ยเห็นไหมน่ะไม่ใช่คนแล้วคือถีบยังไงถีบมันก็ไม่ตื่นแต่เสียงมันไม่ได้กลนละรอบนี้มันเป็นเสียงเหมือนบอลหายใจไม่ออกแต่ผมยังไม่ได้เปิดไฟในตู้นะยังมืดอยู่ได้ยินแต่ความเงียบของแอร์ที่มันพัดเบาอ่ะแต่ผมได้ยินเสียงไอ้บอลเหมือนอารมณ์เหมือนคนหายใจไม่ออกอ่ะคือคัดอย่างนี้เออซึ่งเป็นไงวะเออแล้วขณะที่ผมจ้องไปอยู่ในความมืดอ่ะก็เห็นร่างไอ้บอลนอนอยู่ตะคุ่มใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมเห็นชัดกว่านั้นคือมันเป็นร่างคนที่ดำกว่าความมืดอ่ะมืดอันนี้คุณมีน่าจะรู้ดีอยู่แล้วมืดกว่าความมืดอ่ะเป็นร่างคนแต่ไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงนั่งค่อมตัวไอ้บอลอยู่แล้วมือเหมือนเอากดที่คอไม่ใช่ปีบคอนะแต่เหมือนสองมือกดที่คออยู่อ่ะประสานกดที่คอผมก็เฮ้ยอะไรวะจังหวะที่หันหน้ามาไกลจากข้างนอกหน้าต่างนะครับที่ส่องมาจากทางด้านหน้าบ้านเนี่ยน่าจะสะท้อนกับกาเห็นมันกาดวงกาเป็นแดงขุ่นๆไม่ใช่แดงแบบแวบนะแดงขุ่นๆนะผมก็เฮ้ยไอ้บิ๊กเหมือนมันจะน่าจะมือไวจู่มันลุกแล้วก็เปิดไฟพอจังหวะที่เปิดไฟไอ้เงาที่เราเห็นมันหายไปกับความสว่างของไฟพอเปิดปุ๊บพอไฟติดแล้วหายไปเลยทีนี้ก็ดึงเลยกับชาติไอ้บอลลุกขึ้นมานั่งไอ้บอลตบหน้ามาให้ตื่นมันก็เอออะไรไอ้บอลไปเถอะกลับบ้านทำไมวะโดนกันแล้วดิโดนเลยวะเออหน้าเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังลุกก่อนผมก็หยิบถุงกระดาษที่ใส่เสื้อผ้ามาใช่ครับไอ้บอลมันก็งูเงียบก็หยิบแล้วเดินออกมาทีหลังจังหวะเนี่ยผมเดินออกมาออกจากตู้แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนอยู่หน้าตู้ไอ้บอลเดินตามออกมาแล้วปิดประตูขณะที่ผมยืนกับบิ๊กดูเนี่ยผมมันยืนหันหน้าเข้าหาบิ๊กไอ้บิ๊กจะหันหน้ามาหาผมเท่ากับบิ๊กจะหันหน้าออกทางหน้าโกดังผมจะหันหลังให้กับทางหน้าบ้านแต่เสียงที่มาจากทางด้านหลังผมอ่ะมันเป็นเสียงบางอย่างเสียงเหมือนเหล็กลากกับพื้นอ่ะมันแกล้งนึกถึงความก้องของโกดังนะเสียงลากมาไกลๆแกล้งเหมือนคนลากแป๊บเหล็กเนี่ยพี่ใช่ใช่แดงแดงเอ้ยมาไอ้วะไอ้บิ๊กนิ่งคือมันไม่ได้มองผมนะคือมันมองสิ่งที่อยู่ข้างหลังผมแน่นอนผมค่อยๆหันไปสิ่งที่ผมเห็นพร้อมกับไอ้บิ๊กนะแต่ไม่รู้ไอ้บอลเห็นหรือเปล่านะตอนนั้นนะมันเป็นร่างเงาไม่รู้เลยว่าผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าเล็กๆหลังค่อมๆเดินมาในมือถืออะไรยาวๆลากขึ้นมาไม่รู้กำลังเดินตรงเข้ามาแต่ช้าๆแต่ค่อยๆก้าวเข้ามาความที่ผมตกใจอะพอล้อตะโกนผมเคยบิดกรอบตะโกนเฮ้ยปุ๊บไอ้บอลก็ตกใจเปิดบิดกรอบประตูแล้วพุ่งเข้าไปแล้วปิดประตูล็อกเลยปล่อยผมกับมันไปสองคนข้างนอกตอนนั้นต้องใช้คำว่าชุลมุนชุกระหุกเลยต่างคนต่างมาเจอไปคิดเบอร์ทางไอ้บิดก็จะวิ่งไปทางด้านที่เป็นห้องน้ำที่อยู่ทางด้านหลังทางสุดรั้วกำแพงผมก็ซึ่งด้านหลังอ่ะด้านหลังของตู้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนห้องเล็กๆน่าจะเป็นห้องอบสีหรืออะไรประมาณนี้แต่ไม่มีประตูข้างในมืดผมก็วิ่งเข้าห้องนั้นน่ะผมคิดว่าตรงนั้นมันน่าจะออกข้างทางด้านหลังบ้านได้แต่ไม่ใช่ครับมันเป็นห้องตันห้องเล็กๆห้องตันน่ะแล้วก็มีพวกเศษกระดาษอยู่ข้างในผมก็เอาหัวเข้ามาทำไมวะตรงนี้แล้วผมก็หลบอยู่ในมุมมืดที่อยู่ในห้องซึ่งผนังมันน่าจะไม่ได้หนามากนะแล้วแสงที่มันส่องมาจากหน้าบ้านพอกระทบกับประตูเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเงาสะท้อนกับผนังใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแค่ห้องประตูที่มีแสงลอดมาไอ้เสียงคนลากเหล็กมันลากเข้ามาใกล้ๆเรื่อยแต่ผมรู้ด้วยนะว่ามันตรงมาหาผมเลยเสียงตรงมาหาผมเลยและเงาที่ผมเห็นในกำแพงผมเอามือบุกปากแล้วนะเหมือนกับเป็นเงาคนจริงๆเป็นหัวคนค่อยๆโผล่ขึ้นมาค่อยๆโผล่ขึ้นมาตรงเงาที่ผนังผมมั่นใจเดี๋ยวมันต้องเดินมาที่ประตูแน่มันตรงมาที่ผมแน่นอนแต่เสียงพอมันใกล้ถึงเนี่ยเสียงผมฟังเหมือนกับได้ยินด้านน่าจะเสียงของจากทางด้านหลังของประตูหลังกำแพงจู่ๆไอ้เงานั้นมันหยุดเสียงลากก็หยุดไปแต่สิ่งที่ตามมาครับเสียงไม่ใช่เสียงลากนะมันเป็นเสียงแบบนี้ฮะอย่างเงี้ยเสียงอย่างนี้เลยผมก็อุ๊บผมปิดปากอุ๊บน้ำตาจะไหลแล้วครับแล้วสักพักเหมือนเงาวันเปลี่ยนทิศมันเลี้ยวมาคือถ้าสะท้อนในเงานี่ฟังกันให้ดีนะสะท้อนในเงาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทางไปทิศของมันไม่ได้ไปทางของบอลแต่มาทางไอ้บิ๊กที่ไปห้องน้ำแต่อยู่ด้านนอกแล้วเสียงเหล็กมันลากผ่านหูผมเลยนะสิ่งที่อยู่หลังกำแพงที่ผมอยู่ในห้องนะแต่เสียงเหล็กก็ลากผ่านมาเลยลากไปจนไกลๆแล้วสักพักก็เงียบผมก็วิ่งออกไปหาไอ้บอลทุบประตูไอ้บอลเปิดมึงล็อกทำไมวะ
พอยบอลเปิดได้พวกมันวิ่งคนแรกเลยพอคว้าถุงแล้วก็วิ่งคนแรกเลยวิ่งคนที่สองตามแบบตามไอ้บอลไปเชื่อไหมว่าผมผ่านกรงหมาหมาไม่เห่าสักแกะหมาเนี่ยนอนนิ่งเหมือนหมอบกลัวเลยสักอย่างครับทั้งสองตัวเลยพอแล้วพอผมไปถึงประตูใหญ่มันเปิดไม่ได้อะมันต้องมีกุญแจแล้วตอนนั้นคิดว่ากุญแจน่าจะอยู่กับแม่บ้านแล้วแม่บ้านน่ะห้องไหนน่าจะเป็นห้องที่อยู่หลังบ้านที่เราบอกที่เราคิดว่าน่าจะเป็นห้องเขาครับเอาไงดีวะเอ้ยไม่รู้ละอะไรตะกี้ที่เห็นน่ะมีอาวุธอะไรหยิบไว้ก่อนกูไม่รู้หรอกว่าคนหรืออะไรซึ่งอาวุธมันไม่มีอะไรเลยนอกจากม้วนกระดาษยาวๆที่เป็นแกนใดของกระดาษมันกระดาษทิชชู่อ่ะแต่มันจะยาวมากผมก็หยิบขึ้นมาคนละท่อนมันก็แข็งอยู่นะมันคือแกนใส่ผ้าม้วนพี่มันคือแกนม้วนประมาณนั้นเออมันเป็นแกนกระดาษแข็งนะเออนั่นแหละผมก็ยืนหยิบกันแล้วมีทั้งสั้นทั้งยาวพอหยิบโคฟ้ากันมาม้วนไอ้นี่นะไม่รู้มันไปไหนสักพักได้ยินเสียงไอ้บิ๊กร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเสียงมันลั่นในโกดังมันก้องไงโอ๊ยโอ๊ยตอนนั้นแหละผมบอกว่าชุลมุนมากนะเฮ้ยเสียงไอ้บิ๊กนี่ว่าวิ่งอะไรเลยเป็นไงเป็นการอะไรประมาณนี้วิ่งฝ่าเข้าไปตรงไปที่ห้องน้ำตรงนั้นนะเพราะเสียงมันมาจากมุมมุมกำแพงพอไปถึงปุ๊บมันจะเป็นห้องน้ำเล็กที่ไม่มีไฟประตูเปิดอยู่แล้วผมเห็นลักษณะมันนั่งยองๆอยู่บนโถส้วมที่เป็นโถแบบนั่งนะที่เป็นโถแบบติดพื้นนะนั่งยองๆอ่ะแล้วมันก็เอามือบังหน้าตัวเองผมไม่รู้ว่ามันการอะไรพอผมเข้าไปผมคว้ามือมันปุ๊บไอ้นี่ออกมากูเองพอมันเงยหน้ามาบอกมันกัดกูมันกัดกูอะไรใครกัดมึงพอผมดึงมันออกมาจากน้ำในห้องน้ำมันอยู่หน้าห้องน้ำมึงเห็นมือกูไหมเนี่ยคือสิ่งที่ปรากฏบนแขนของบิ๊กนะฮะตรงท่อนแขนด้านล่างข้างขวานะมันเป็นเหมือนรอยฟันคนนี่ออกไหมครับถ้าเราเอาฟันกับแขนตัวเองมันจะขึ้นเป็นเส้นๆแล้วก็โค้งแต่ไอสิ่งที่เราเห็นนะมันเป็นรอยฟันคนจริงแต่ลักษณะคือปากน่าจะใหญ่มากไม่น่าใช่ปากคนปกติอ่ะความกว้างน่าจะมีคืบนึงเลยนะโอ้โหใหญ่มากผมเลยถามมึงทำไมใช่ใหญ่มากผมก็ถามว่ามึงโดนอะไรกัดกูไม่รู้มันเป็นเงาดำๆพอกูแอบอยู่ตรงเนี้ยประตูมันปิดไม่ได้มันปิดอะไรก็ไม่รู้กูเห็นเป็นเงาดำอ่ะโผล่ออกมาแล้วก็พุ่งเข้ามากูแล้วอยู่จับแขนกูไปมือมันเย็นอย่างกับน้ำแข็งบอกนี้มือเย็นอย่างกับน้ำแข็งอ่ะมันกัดอยู่ไม่ได้หรอกไอ้บิ๊กจากนั้นเราก็วิ่งพากันจุงมือแล้วก็วิ่งกันออกไปที่หน้าประตูเอาไงดีวะเฮ้ยไปเรียกแม่บ้านไหมเอาเด็กเพราะว่ามันอยู่ไม่ห่างจากจุดที่เราดีอยู่ใช่ไหมครับผมก็เดินอ้อมไปทางด้านหลังนิดนึงซึ่งเป็นห้องแม่บ้านก็เห็นว่าประตูมันแง้มอยู่แต่ข้างในปิดไฟก็เลยเหมือนกับเอามือเคาะเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปแล้วเปิดไฟข้างในคือแม่บ้านไม่อยู่ในห้องเฮ้ยเขาไปไหนอ่ะได้ยินเสียงบางอย่างทางด้านข้างบ้านตรงที่แถวโต๊ะขึ้นเสียงกุ๊กเก๊กผมก็เดินอ้อมออกมาทางประตูใหญ่ใช่ไหมครับแล้วหันกลับไปด้านซ้ายเท่ากับเป็นตัวบ้านและด้านหน้าบ้านก็จะเป็นสนามหญ้าเล็กมีโต๊ะขึ้นเส้นอยู่หันไปมองอันนี้ต้องใช้คำว่าแต่ละคนพูดไม่ออกนะผมด้วยเห็นแม่บ้านอ่ะหัวคอเสื้อเชิ้ตนั่งยองๆอยู่บนโต๊ะกินขึ้นเส้นอยู่ครับลักษณะคือเหมือนมันไม่ได้แบบเหมือนตอนเย็นอ่ะคือก็เหมือนคนเร่ร่อนแล้วตอนนี้ผมยุ่งมากอ่ะคือผมพยายามแบบเงียบๆอ่ะให้เธอเดินถอยเงียบๆแต่ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่านะจู่ๆเขาหยุดกินแล้วเขาก็หันมาอันนี้คือตาขาวโพลนเลยเหมือนหันมาจ้องสักครู่นึงก็โดดลงมาจากโต๊ะเดินแบบย่องตัวงอๆนี่ออกไหมครับเดินเข้ามาคล้ายๆย่างสามขุมตัวงอๆเข้ามาแล้วก็หยุดแล้วก็มันก็หันกลับไปหันออกไปทางหน้าบ้านนะฮะแม่บ้านแต่สภาพก็วิ่งหนีหายก็เป็นกลัวเลยแล้วเขาก็ไม่ออกมาจากโถงนะผมก็เฮ้ยมันเป็นอะไรของมันวะมันมองอะไรวะกี่แม่บ้านเปล่าเลยบอลบอกว่าชัวร์มันจำชุดได้ผมก็บอกว่าน่าจะชัวร์แหละแต่ทำไมลักษณะเขาเป็นแบบนี้โดนผีเข้าเหรอคือประมาณนี้แค่ครู่เดียวครับมันมีแสงลอกจากประตูด้านหน้ามามันเป็นแสงสีแดงๆแล้วก็มันเป็นรถกระบะครับคันหนึ่งมาจอดเห็นไฟหน้ารถนะที่มันลอดลอดประตูทึบด้านหน้ามาพอรถจอดปุ๊บผมมั่นใจว่าเป็นรถตำรวจแน่นอนเออที่มีตำรวจผ่านมาด้วยผมก็วิ่งไปที่ประตูแล้วเอามือทุบอะประตูเป็นประตูทึบใช่ไหมฮะมันไม่ใช่รั้วนี่มันสูงด้วยก็ทุบสักพักเหมือนมีคนไขกุญแจเข้ามาที่ประตูเล็กครับพอไขกุญแจเข้ามาผมเห็นนะผมจำได้ว่าเป็นคนขับรถของเจ๊ผมบอกพี่โอ้โหขอบคุณมากเลยพี่พาผมไปส่งบ้านหน่อยผมไม่เอาแล้วไม่นอนแล้วบอกเป็นอะไรกันก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเจอแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะ
สักพักหนึ่งตำรวจเดินตามเข้ามาอ่ะน้องไหนเอาไปเอามาให้พี่ดูหน่อยผมไม่รู้ว่าเขามาหาอะไรแต่ตำรวจนะคือไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านแต่ยืนตรงยืนในสนามหญ้าตรงหน้าบ้านตัวตัวลูกน้องเขาเดินเข้าบ้านเจ๊ไปเอากุญแจเปิดแล้วก็เดินไปที่สองผมก็เดินตามตำรวจเข้าไปถามพี่มีอะไรกันเหรอครับอ๋อตอนนั้นมีอะไรหรอกแล้วมันมีตำรวจคนหนึ่งซึ่งจะเป็นนอกเครื่องแบบมั้งใส่เสื้อกั๊กแล้วไปยืนดูอยู่ตรงเครื่องเส้นจะพูดขึ้นมาว่าโอ้ยเจ๊มันเลี้ยงผีนี่ว่าเยอะด้วยครับพอคำนี้ขึ้นมาเนี่ยผมขนลุกสู้เลยเฮ้ยเลี้ยงผีเลยวะแล้วครู่หนึ่งอ่ะเหมือนคนขับรถเขาเดินลงมาเอาสมุดเล่มหนาๆเล่มหนึ่งอ่ะแล้วก็เปิดให้ตำรวจเขาดูก็อะไรประมาณนี้น่าจะเป็นการเป็นสมุดเกี่ยวกับพิธีกรรมหรืออะไรหรือเปล่าแต่คนที่ตำรวจที่ใส่เสื้อกั๊กเขาบอกว่าโอ้โหถึงขั้นทำสัญญาเลยเหรอวะไม่เป็นไรเจ้ามันแล้วบ่งปักลงมาเรียบร้อยหรือยังครับครับก็เลยเรียกพี่เข้ามาแอบคนขับรถนะครับบอกพี่มานี่หน่อยมานี่หน่อยตำรวจเขาก็ดีหนุนเสืออยู่พี่แม่บ้านพี่ก็เป็นแม่บ้านเป็นแฟนพี่ป่ะเขาก็งงแม่บ้านพูดถึงใครอ่ะก็แม่บ้านที่อยู่นี่กลัวลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออใช่มีพี่เองทำไมหรอผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังไปตั้งแต่เย็นที่ว่าเจ๊กลับมาเขาบอกว่าเจ๊จะกลับมาได้ยังไงเจ๊ตายตั้งแต่ตอนเย็นที่ออกไปแล้วก็คือเจ๊หัวใจวายเสียชีวิตกระทันหันระหว่างที่จะไปบ้านของแขกของเขานะฮะตรงสี่แยกจอดติดไฟแดงอยู่แล้วอยู่เจ๊มีอาการหัวใจวายตายเนี่ยเขาตายไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่เจ๊ห้องตอนเย็นมันเป็นไม่ได้หรอกแล้วเขาก็เถียงผมแล้วมันเป็นไปไม่ได้ตำรวจมายืนฟังบอกเฮ้ยเห็นเจ๊เข้ามาหรอจริงๆผมสามคนเห็นแล้วคนขับรถก็บอกว่าแล้วที่บอกแม่บ้านไหนมีคนเดียวเนี่ยซึ่งเป็นเมียพี่ที่บอกลักษณะเนี่ยแต่เมียพี่ตายไป6ปีแล้วนะเดี๋ยวนะคือแม่บ้านเป็นเมียเขาแต่เมียเขาตายไป6ปีแล้วครับที่พูดเล่นจริงๆเนี่ยจริงๆเขาถูกไฟดูดตายหน้าโกดังเนี่ย6ปีที่แล้วเนี่ยคือปีใหม่เขาจะให้เจ๊จัดเขาจะให้ลูกน้องเจ๊จะให้ลูกน้องจัดไฟปีใหม่ใช่ไหมแล้วให้ไปตัดต้นกิ่งไม้แล้วมันเอาแม่บ้านอ่ะคือเขาไม่น่าจะรู้หรือเปล่านะเอาเหมือนเอากรรไกรตัดหญ้าใหญ่ๆไปตัดแล้วไปโดนสายไฟแล้วมันช็อตไงก็เลยด่วนเข้าตัวเลยใช่โอ้โหพี่ไปส่งผมได้มั้ยไม่ส่งไม่ได้หรอกก็ขึ้นแท็กซี่ได้อยู่ตำรวจเขาก็อาสาไปส่งขึ้นแท็กซี่ให้ครับพอขึ้นแท็กซี่เรา3คนเงียบกันหมดเลยไม่พูดไม่จ่าพอกลับไปถึงบ้านของบิ๊กจะโคนั่งดูทีวีอยู่ข้างล่างเออครับผมเดินเข้าไปเขาบอกเอ้ามึงกลับมาทำไมเนี่ยเจ๊ก็ด่ามึงหรอกโอ้จะโออยู่ไม่ได้โอ้ทำไมเป็นแรกเลยล่ะเขาฟังว่าเจออะไรมาจะโอยังไม่เชื่อเลยบอกว่าไม่ได้นะเว้ยครับทำไมพี่เพิ่งจะวางสายจากเจ๊ไปเองถามเรื่องค่าแรงของพวกมึงอ่ะเดี๋ยวนะเจ๊โอ้เจ๊เขาตายตั้งแต่เย็นแล้วเจ๊กูจะใครกูเพิ่งจะคุยกับเขาวางสายไปตะกี้นี่เองมันเป็นโทรศัพท์บ้านเจ๊โทรไปหาใหม่เพื่อความจริงเขาก็โทรกลับไปแต่คราวนี้น่าจะเป็นคนขับรถรับครับเขารับสั่งก็เหมือนเขาคุยอะไรกันสักพักหนึ่งแล้วเขาเงียบเจ๊โคเขาเงียบผมเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็มองว่าผม3คนจากนั้นก็วางหูว่าไงขึ้นฟุ้งขึ้นไปนอนไปขึ้นไปนอนไปนะแล้วนั่งตาขึ้นไปนอนไปเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวตอนเช้าไปทำบุญจะพาเขาไปในวัดข้างหลังเนี่ยในซอยเนี่ยคือวันนั้นต้องใช้ว่านอนกันแทบไม่ได้อ่ะมันก็หลับตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาคุยแล้วก็นอนต่อจะอยู่อย่างนี้จะวนอยู่อย่างนี้พอเช้ามาเขาก็พาไปที่วัดพาไปก็ทำสังฆทานให้หลวงพ่อที่วัดทำสังฆทานให้อะไรให้พอถึงช่วงเวลากวดน้ำเขากวดเสร็จปุ๊บก็ยังไม่เจออะไรนะตอนนั้นพอกวดน้ำเสร็จหลวงพ่อบอกว่าอ่ะเอาเนี่ยน้ำไปเทไว้ตรงต้นวาสนาด้านหน้าเห็นไหมอ่ะรู้จักใช่ไหมผมก็บอกรู้จักผมทำบ่อยผมก็เลยเดินออกมาพร้อมมันสามคนขณะที่กวดน้ำต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้ามันเป็นต้นวาสนาซึ่งมันก็ใหญ่นะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากมันเป็นพุ่มใหญ่ผมรู้สึกเหมือนมันมีเงาดำแหวกต้นไม้มันตะโกนใส่เราสามคนว่ากูไม่เอาครับเท่านั้นแหละฮะไอ้โถที่เทน้ำดูกระจายโยนเลยแต่ผมก็บอกเป็นอะไรเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาทุกคนสักสามคนเห็นหมดเลยทั้งผมไม่พิธีกรบอกถ้าไม่เอาก็ช่างเขาเอาไปคืนหลวงตาแล้วก็กลับกันได้แล้วหรือว่าเราทำให้เขาแล้วเขาไม่เรื่องของเขาเออนั้นก็ไม่พูดอะไรต่อเอาเดี๋ยวเรื่องนี้เลยนะมันก็จบแบบดื้อแบบงงๆแบบนี้แหละก็จะประมาณนั้นแหละครับโอ้โหคือเอาตรงๆนะในบ้านไอ้
เจ๊เนี่ยดอกแรกที่เจอเนี่ยคือไอ้พี่ผู้หญิงคนที่เป็นแม่บ้านมานั่งทำท่าทำทางเหมือนจะเก็บเครื่องเส้นแล้วเราอะเข้าไปทักไปท้วงทีนี้ไอ้ตอนจังหวะทักท้วงไอ้เจ๊เปิดประตูเข้าบ้านมาพอดีด่าเช็ดเม็ดเลยทีเนี้ยไปไปมาๆก็กลายเป็นว่าเจ๊ขึ้นไปห้องนะเป็นห้องประลำตัวเองนั่นแหละห้องพิธีตัวเองแล้วไม่ลงมาอีกเลยหลังจากนั้นเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นกับเราและกลุ่มเพื่อนๆก็คือตอนขณะที่นอนเนี่ยได้ยินเสียงเป้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 งมาถูกไหมเป็นเหมือนเสียงลากแป๊บเหล็กกับพื้นกับพื้นทีเนี้ยพอแต่ผมสันนิษฐานกันแบบเล่นๆนะอันนี้ผมขอนิดนึงผมสันนิษฐานกันเล่นๆช่วงนอนอ่ะไอชี้เจ๊ไอที่แรงเงาที่ลากมาเนี่ยตอนแรกไม่ได้คิดว่าเป็นเจ๊นะไอชี้เสียงที่เราได้ยินนะมันขวานหรือเปล่าวะยิ่งพูดยิ่งขนลุกอ่ะคืออันนี้ก็คิดกันเองนะในกลุ่มพอถึงบ้านเสร็จแล้วประมาณนั้นต่างๆนานาตอนนั้นเนี่ยนะต่อมาก็คือจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่อยู่ๆดีๆออกมาจะเก็บเครื่องเส้นกันแล้วทีเนี้ยเห็นเงาดำเต็มโต๊ะเลยใช่นะฮะแล้วทีนี้พี่โน้ตขยายความไอ้จังหวะที่เพื่อนพี่โน้ตโดนกัดแขนได้ดีว่าลักษณะของรอยกัดเป็นแผลเลยไหมมันเป็นรอยแผลลึกเข้าไปคือห่อเลือดอ่ะแต่มันเป็นรอยฟันคนแต่ลักษณะมันกว้างคือคืบมันได้อะคือมันซึ่งมันใหญ่กว่าปากคนปกติไงใหญ่มันไม่มีรอยเขี้ยวนะมันเป็นรอยซอมนี่แหละใหญ่โขใหญ่เลยคุณผู้ชมรู้ผมเนี่ยเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะที่โตเต็มวัยและโตตัวใหญ่กว่าชาวบ้านเขาอีกนะผมว่าหนึ่งคืบเนี่ยใหญ่กว่าปากผมประมาณ3เท่าเลยนะใช่โหพี่โน้ตใหญ่มากมันไม่ใช่ปากมนุษย์นะมันเป็นปากแบบอะมนุษย์ปีศาจหรืออะไรงี้หรือเปล่าผมไม่รู้ไงตอนนั้นไม่รู้เลยเพราะสิ่งที่เห็นเป็นแค่เงาดำๆไม่เห็นรูปร่างที่ชัดเจนเลยแล้วเพื่อนพี่เขาบอกว่าไงอ่ะเพื่อนผมเหรอเขาสันนิษฐานเหมือนผมอ่ะต่างๆนานาเหมือนที่มีพูดล่ะเฮ้ยปีศาจหรือเปล่าสุรกายหรือเปล่าหรือว่าผีอย่างที่ตำรวจเขาพูดที่โต๊ะอ่ะตอนเขาเดินเข้ามาก็สันนิษฐานกันไปทั่วซึ่งมันระบุไม่ได้เลยในสุดท้ายปลายทางพอคนขับรถเจ๊กลับบ้านมาทำให้เราได้รู้ว่าเจ๊เนี่ยไปเสียชีวิตจากการหัวใจวายตั้งแต่ตอนเดินทางไปบ้านลูกค้าแล้วใช่ครับที่จะทำพิธีไอเราเนี่ยกลับบ้านไปหาเจ๊กเลยนะครับไปหาเจ๊กชื่ออะไรนะที่บ้านครับที่บ้านของบิ๊กนี่แหละฮะเจ๊กโอซึ่งเป็นพ่อของเขาไปหาเจ๊กโอสรุปสุดท้ายปลายทางได้รับเงินค่าจ้างไหมได้ครับได้แต่เขาตัวลูกน้องอ่ะเขาเอามาให้เองเขามาให้เองคนละอะไรนะเอามาให้มาฝากจากวัดท่านคนละ 1,000 บาทไม่ใช่ครับไม่ถึงครับคนละ200ได้กับมันไม่ได้นะครับก็มาอยู่ไม่ถึงคืนโอ้โหเอาจริงๆคุ้มไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมคิดว่าเอาเถอะนะไปนอนเฝ้าผีก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story